าฟังนิทานกันแล้วชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านชอบเลี้ยงไก่เป็นอย่างมากอาจจะพูดได้ว่าเขานั้นชอบเลี้ยงไก่เป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวครั้งหนึ่งชายชราได้เกิดเอ็นดูลูกไก่แสนสวยตัวหนึ่งในฝูงไก่ที่เขานั้นเลี้ยงเอาไว้เป็นพิเศษเขาได้ทุ่มเทเอาใจใส่และให้ความสนใจแก่ลูกไก่ตัวนี้เป็นอย่างมากและได้เลี้ยงดูลูกไก่นี้จนค่อยๆเจริญเติบโตเป็นไก่ตัวผู้ที่แสนจะงดงามซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นที่ริษยาของบรรดาไก่ในฝูงเดียวกันเท่านั้นแต่ยังถูกเขม่นจากไก่ตัวอื่นในละแวกนั้นด้วยบางครั้งชายชราก็ได้เฝ้าจ้องดูไก่ที่แสนงามของเขาด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหัวใจของเขาได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในไก่ที่รักของเขาเป็นยิ่งนักเขาไม่เคยที่จะละโอกาสที่จะกล่าวชมเชยกับไก่แสนสวยตัวนี้เลยไก่ตัวผู้ที่แสนงามตัวนี้ยังเคยได้ยินเพลงที่พี่เลี้ยงของมันได้ร้องเชยชมมันอีกด้วยมันจึงได้เริ่มหยิ่งพยองและทะนงตนมากยิ่งขึ้นมันทำตัวเป็นพระราชาแห่งไก่ทั้งหลายในฝูงของมันเลยบรรดาไก่ส่วนใหญ่ในฝูงต่างรู้สึกขมขื่นใจในความหยิ่งพยองในไก่ตัวนี้เป็นอย่างมากต่างก็ได้สาบแช่งขอให้มีผู้ที่มาพิชิตไก่จองของตัวนี้ไปเสียเมื่อไก่ตัวผู้ตัวนี้ได้เจริญเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นไปอีกมันก็ได้เริ่มต่อสู้กับสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเช่นแมวและสุนัขของนายมันวันหนึ่งเจ้าแมวได้ไปนอนอาบแดดอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ซึ่งเจ้าไก่จองของนี้กำลังจิกเมล็ดข้าวอยู่ออกไปออกไปให้พ้นทางข้าซะเดี๋ยวนี้เจ้าไก่ได้ตะคอกใส่เจ้าไม่เห็นเลยว่าเจ้ากำลังนอนทับเมล็ดข้าวของข้าอยู่ฮะออกไปข้ากำลังนอนพักผ่อนอยู่ทำไมเจ้าจึงไม่ไปหาอาหารที่อื่นล่ะเจ้าแมวน้อยได้ตอบเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วเจ้าไก่ก็โกรธจัดมันได้จ้องมองแมวด้วยสายตาอันดุร้ายแล้วมันก็ได้กระโดดเข้าใส่แมวแล้วได้ใช้ปากอันแหลมคมของมันจิกเข้าไปที่แมวอย่างพลวันแมวได้โกรธจัดที่ถูกสัตว์เพียงแค่ไก่มาทำร้ายตนอย่างกล้าหาญเช่นนี้มันจึงคิดที่จะสั่งสอนไก่เสียบ้างในขณะที่แมวกำลังกระโจนเข้าขย้ำคอของไก่อยู่นั่นเองชายชราก็ได้บังเอิญผ่านมาพอดีเขาจึงได้ไล่แมวออกจากบ้านไก่จองหองยิ่งได้ใจขึ้นทุกวันบางครั้งก็กำเริบถึงกับทำร้ายเด็กเล็กๆในบ้านของชายชราในขณะที่เด็กๆเหล่านั้นกำลังง่วนอยู่กับการรับประทานอาหารหลายต่อหลายครั้งที่มันแย่งอาหารมาจากมือของเด็กเหล่านี้หรือจากจานที่ใส่อาหารการกระทำของมันทำให้เด็กๆหวาดกลัวและร้องไห้กันกระจองงอแงในขณะที่เจ้าไก่จองหองรู้สึกว่าตนเองนั้นมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บรรดาไก่อาวุโสได้รู้สึกเอือมระอากับการอวดฤทธิ์เดชของไก่ตัวนี้เป็นยิ่งนักพวกมันจึงได้ประชุมร่วมกันในเย็นวันหนึ่งและแซงทำเป็นกล่าวเชยชมเจ้าไก่จองหองตัวนี้ไก่ตัวหนึ่งได้พูดว่ามนุษย์เป็นศัตรูที่ฉลาดและเลวร้ายที่สุดสำหรับเราแต่น้องชายที่เก่งกล้าสามารถของพวกเราก็สามารถทำให้มนุษย์หวาดกลัวได้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเลือกเขาให้เป็นราชาแห่งไก่พวกนายว่าไหมเจ้าไก่อีกตัวหนึ่งได้พูดขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเราทั้งหมดต่างตระหนักได้ว่าการกระทำอันกล้าหาญของเขานั้นได้ยกระดับฐานะของพวกเราโดยทำให้มนุษย์หวาดกลัวไก่แต่ก็ยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ชอบก่อความยุ่งยากให้กับบรรพบุรุษของเรามาตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงพวกเราในตอนนี้ถ้าหากว่าพวกเราสามารถปราบสุนัขป่าได้สำเร็จแล้วก็ลูกหลานของเราจะได้อยู่อย่างสบายตลอดไปแต่ว่าจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครปราบมันได้เลยล่ะสิแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะข้าจะไปต่อสู้กับเจ้าสุนัขป่าไหนพวกเจ้าสุนัขป่ามันอยู่ไหน
ว่าแล้วราชาไก่ก็ประกาศก้องด้วยความมั่นใจของตัวมันเองไก่ทั้งหมดต่างชี้ไปที่ป่าใกล้กับบริเวณนั้นและในเช้าวันรุ่งขึ้นขบวนการตามล่าสุนัขป่าก็ออกมาปฏิบัติการในทันทีเป็นที่แน่นอนว่าไก่ตัวอื่นนั้นไม่กล้าที่จะเดินล้ำหน้าออกไปในป่านั้นเกินกว่าตำแหน่งที่ยังคงให้ความปลอดภัยแก่พวกตนแต่ไก่เหล่านี้ก็ยุยงส่งเสริมให้เจ้าไก่จองหองเดินลึกเข้าไปในป่าอีกตามแผนพิฆาตของพวกมันและในไม่ช้าเจ้าไก่จองหองก็พบเข้ากับสุนัขป่าตัวหนึ่งมันรีบวิ่งตรงเข้าไปหาสุนัขป่าในทันทีเฮ้ออยู่นี่เองน่ะเหรอฮึเจอข้าสักหน่อยเป็นยังไงล่ะเมื่อมันได้วิ่งเข้าไปประชิด ตัวกับสุนัขป่าแล้วมันก็ได้เริ่มใช้ปากอันแหลมคมของมันจิกเข้าไปที่สุนัขป่าทันทีนี่แน่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 แต่มันก็โดนเจ้าสุนัขป่าโจมตีไม่นานนักด้วยการโจมตีอันรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเพียงครั้งเดียวสุนัขป่าก็สามารถงับหัวของไก่ไว้ได้แล้วมันก็ฉลองชัยชนะด้วยการกินไก่เป็นอาหารกลางวันอย่างอร่อยและจากนั้นมันก็ได้เดินจากไปและนอนอย่างสงบสุข